สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้เดือดพลากวีระซัดผบ.ทสส.ปมหึ่มทะลุแก๊สหากเข้าข่ายจลาจลกองทัพพร้อมจัดการผบ.ทสส.หึ่มทะลุแก๊สหากเคลื่อนไหวกระทบเอกราชอธิปไตยเป็นหน้าที่กองทัพจัดการปราบกบฏจลาจลชี้ตอนนี้ยังคงเป็นแค่การแสดงความเห็นที่กองบัญชาการกองทัพไทยบก.ทท.ถนนแจ้งวัฒนะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหารและการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกนภาเดชปูทะเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมครั้งแรกอย่างพร้อมเพรียงภายหลังจากที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพท่านใหม่เข้ารับตำแหน่งจากนั้นพลเอกเฉลิมพลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีกลุ่มทะลุแก๊สเปลี่ยนชื่อเป็นภาคีปฏิวัติประชาชนไทยหรือ PRA ที่แสดงจุดยืนโค่นล้มการปกครองและปลดปล่อยอีสานล้านนาและปาตานีจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวใหญ่และรุนแรงหรือไม่ว่าเป็นลักษณะของการแสดงออกภายใต้ข้อกฎหมายการดำเนินการเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.เพื่อดูตามข้อกฎหมายแต่ถ้ามีกระบวนการไปกระทบเรื่องความมั่นคงและสุดท้ายปลายทางกระทบเอกราชอธิปไตยก็เป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะดำเนินการแต่ลักษณะการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังคงเป็นระดับการใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าซึ่งยังไม่ส่งผลเมื่อถามว่ากองทัพจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศใช่หรือไม่พลเอกเฉลิมกล่าวว่าในส่วนการดูแลเรื่องการชุมนุมเป็นบทบาทของสตช.ในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของทางการทหารเราก็มีหน้าที่ของความไม่สงบเรียบร้อยซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่เริ่มบอกว่าไม่สงบเรียบร้อยทหารก็ต้องเข้าไปดำเนินการถ้ายึดถือกันตามหน้าที่แล้วนั้นหน้าที่ทหารคือการปราบปรามกบฏและจลาจลถ้ามีกบฏถ้ามีจลาจลเป็นหน้าที่ทหารแต่ถ้ายังไม่ถึงตำรวจก็ดูแลและถ้าขอบเขตนั้นกว้างขวางไม่ถึงกบฏไม่ถึงจลาจลทหารอาจถูกขอให้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวถึงการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สนั้นจะถึงขั้นเกิดจลาจลขึ้นหรือไม่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นภาพว่าเป็นอย่างไรมันยังไม่ถึงขนาดนั้นการจะพูดอะไรคนเราก็พูดได้หมดแต่ขอให้สบายใจว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอยู่และเชื่อว่าที่เจ้าหน้าที่ทำมานั้นได้ผลมีประสิทธิภาพเพราะจะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมการชุมนุมลดน้อยลงไปทุกวันและสามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่องกระบวนการทางกฎหมายต้องเดินตามขั้นตอนเราจะไปกระโดดข้ามไม่ได้จะไปเร่งให้เร็วหรือช้านั้นไม่ได้ทุกอย่างต้องเดินไปตามนั้นแต่กระบวนการทางกฎหมายไม่เคยหยุดคนที่มีคดีสะสมก็พอกไปเรื่อยๆช่วงนี้การไต่สวนคดีต่างๆอาจจะประสบปัญหาเรื่องโควิด-19และทางศาลก็มีข้อจำกัดเรื่องนี้แต่อย่าลืมว่ามันไม่จบเพราะฉะนั้นคนที่จะทำต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะการไปชักจูงปั่นหัวเยาวชนให้ออกมาใช้ความรุนแรงซึ่งต้องฝากครอบครัวและผู้ปกครองช่วยดูแลแต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าจำนวนผู้ชุมนุมลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนช่วงนี้แทบจะไม่มีเพราะเราใช้มาตรการที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรทั้งมาตรการทางกฎหมายและการใช้กำลังเท่าที่จำเป็นถือว่าเราทำได้ในระดับที่น่าพอใจส่วนที่เขาประกาศว่าจะยกระดับนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ไปเราประเมินแล้วว่าเป็นไปได้ยากมากแต่เราก็ไม่ประมาทใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการต่อเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่แยกดินแดงจะต้องเคลียร์ให้จบก่อนเปิดประเทศหรือไม่พลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าต้องดูว่าความขัดแย้งมาจากเรื่องอะไรซึ่งต้นเหตุอยู่ตรงนั้น
การใช้กำลังปราบปรามจับกุมเป็นเรื่องปลายเหตุดังนั้นเราต้องไม่ทำตัวเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ขยายตัวมากขึ้นเราต้องทำให้มันเล็กลงแต่จะให้หมด 100% อาจจะค่อนข้างยากแต่เชื่อว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดประเทศล่าสุดนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและแกนนำคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าเก่งจังนะหน้าที่นี้ของคุณจริงหรือหน้าที่ทหารคือดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะการป้องกันรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนคุณทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์ดีแล้วหรือยังตามแนวชายแดนด้านตะวันออกปล่อยให้เพื่อนบ้านเข้ามาบุกรุกยึดครองแผ่นดินไทยได้อย่างไรปากบอกจะปราบกบฏพวกคุณเองที่ออกมาทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเป็นกบฏชัดๆแต่ไม่เห็นหัวทหารคนไหนที่จะออกมาปราบกบฏเลยสักนายจริงหรือไม่ตอบมาด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาโดนแล้วเพื่อไทยสโมสรนิสิตจุฬาฟาดผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ย้ำควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกกรณีคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และหอศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หอศิลป์มช.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสาขาสื่อศิลปะคณะวิจิตรศิลป์เข้าใช้พื้นที่ในหอศิลป์เพื่อจัดแสดงผลงานรายวิชาโดยอ้างว่าเป็นเพราะผลงานของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับการเมืองทำให้ขัดกับระเบียบการขอใช้พื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะที่นักศึกษาและคณาจารย์จำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยมีการปฏิบัติอารยะขัดขืนเข้าใช้พื้นที่เพื่อให้ทันต่อการจัดงานโดยมีเครือข่ายนักศึกษาหลายสถาบันให้การสนับสนุนเช่นองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาเป็นต้นรวมถึงต่อมามีการยื่นต่อศาลปกครองขอให้คุ้มครองชั่วคราวนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต1พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความเปิดเผยกรณีดังกล่าวโดยระบุว่ากุ้งได้รับการประสานงานให้มาร่วมแก้ปัญหาเรื่องของนักศึกษาที่จะมีการแสดงผลงานที่หอศิลป์มช.แต่ผู้บริหารไม่ให้จัดแสดงทั้งที่มีจดหมายยื่นขอแต่ไม่ได้รับเหตุผลที่ไม่ให้จัดซึ่งอาจทำให้นักศึกษามีปัญหาได้หากไม่ได้จัดนิทรรศการและอาจทำให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายไม่สามารถจบการศึกษาได้เพราะนิทรรศการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนวันนี้ทางอาจารย์ทัศนัยและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบได้มาขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้มีการจัดนิทรรศการได้กุ้งมองว่าการกระทำของมหาวิทยาลัยเป็นการปิดกั้นการแสดงออกของนักศึกษาและขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเลยหากผู้บริหารใจกว้างและยอมให้ใช้สถานที่จัดนิทรรศการเพราะนิทรรศการครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อเหตุผลทางวิชาการอยู่แล้วกุ้งซึ่งได้รับฟังปัญหามาโดยตลอดและมองเห็นถึงความตั้งใจของนักศึกษาจึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์และผู้ได้รับผลกระทบได้มีการพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายไปมากกว่านี้และไม่ให้มีผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงเกียรติภูมิการศึกษาไทยที่อาจถูกทำลายลงจากเรื่องดังกล่าวและไม่เป็นที่ยอมรับจากวงการศึกษาทั่วโลกได้ค่ะด้านสโมสรนิสิตจุฬาหนุนนักศึกษามช.ทวงคืนเสรีภาพในมหาวิทยาลัยย้ำควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกจากกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนัยเศษเสรีอาจารย์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบมีเดียอาร์ตคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมช.นำนักศึกษาในสาขาช่วยกันตัดโซ่คล้องประตูหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเปิดให้นักศึกษาเข้าไปจัดแสดงงานภายหลังจากที่ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ขัดขวางไม่ให้นักศึกษาใช้หอศิลป์ตามที่เคยจัดแสดงงานในทุกปีโดยอ้างว่างานศิลปะของนักศึกษามีเนื้อหาทางการเมืองพร้อมเปิดเผยว่ามีการตัดน้ำตัดไฟตึกมีเดียอาร์ตเมื่อวันที่15ตุลาคมต่อมามีการล็อกประตูรั้วทั้งหมดขังนักศึกษาไว้ภายในคณะประมาณ50คน
จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนัยพร้อมนักวิชาการและนักศึกษามช.กว่า20คนยื่นหนังสือขออำนาจศาลปกครองขอคุ้มครองคำสั่งชั่วคราวกรณีไม่อนุมัติใช้หอศิลป์จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2564ล่าสุดองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจ.ออกแถลงการแสดงจุดยืนร่วมสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเรียกร้องเสรีภาพทางศิลปะระบุว่าตามที่คณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และหอศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หอศิลป์มช.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาสาขาสื่อศิลปะคณะวิจิตรศิลป์เข้าใช้พื้นที่ในหอศิลป์เพื่อจัดแสดงผลงานรายวิชาถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของวิชาดังกล่าวได้โดยอ้างว่าเป็นเพราะผลงานของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับการเมืองทำให้ขัดกับระเบียบการขอใช้พื้นที่ทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามอย่างไรก็ตามนักศึกษาและคณาจารย์ได้พิจารณาระเบียบอย่างถี่ถ้วนแล้วและไม่พบว่าขัดระเบียบข้อใดเลยนำไปสู่การชุมนุมเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออกทางศิลปะรวมถึงมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเข้าไปใช้หอศิลป์ที่ถูกปิดเอาไว้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และหอศิลป์นั้นเป็นความพยายามในการควบคุมผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการอันเป็นหลักที่สำคัญยิ่งในวงการวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาที่ควรเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าคณะผู้บริหารไม่เพียงแต่ไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการรักษาเสรีภาพทางวิชาการในสถานศึกษาเท่านั้นแต่ยังขัดขวางกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาอันเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยอีกด้วยจากที่กล่าวมาข้างต้นองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอแสดงจุดยืนร่วมสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยอันสมควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนกลัวหนักมากศิระดิ้นร้องสอบคลิปแทรกแซงเพื่อไทยถึงขั้นยุบพรรคหลังทักษิณรุกกระหน่ำประยุทธ์เครือข่ายธรรมาภิบาลร้องสอบคลิปโทนี่แทรกแซงเพื่อไทยขั้นยุบพรรคศิระโต้วิษณุยันเข้าข่ายบงการพรรคชัดเจนจ่อเชิญกกต.และตัวแทนกรท.เกรียงแจงกมท.27ตุลาคมที่รัฐสภานายสรชัตทองเพ็ญผู้ประสานงานเครือข่ายธรรมาภิบาลเพื่อการเมืองสุจริตยื่นหนังสือต่อนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวิดีโอคอลคุยกับกรรมการบริหารพรรคและส.ส.เพื่อไทยเพื่อวางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมัยหน้าอาจเข้าข่ายยินยอมให้บุคคลภายนอกครอบงำและแทรกแซงกิจกรรมพรรคการเมืองทำให้สมาชิกพรรคขาดความเป็นอิสระขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีโทษยุบพรรคโดยนายศิระกล่าวว่าการวิดีโอคอลของนายทักษิณเรื่องแคนดิเดตหัวหน้าพรรคนั้นเป็นการแทรกแซงส่งสัญญาณให้ลูกพรรครอตัวหัวหน้าพรรคที่นายทักษิณจะส่งมาส่วนตัวเห็นว่าเป็นการครอบงำพรรคการเมืองเพราะให้รอชื่อหัวหน้าพรรคจากนายทักษิณดังนั้นส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมส.ส.ข้อ19ที่ต้องไม่คบหาผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิซึ่งนายทักษิณทำผิดกฎหมายหนีคดีแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยไปคบหาสมาคมจึงต้องยื่นคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ถอดถอนส.ส.พรรคเพื่อไทยที่คบหานายทักษิณออกจากตำแหน่งด้วยและถ้าพิสูจน์ได้ว่าวันดังกล่าวมีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยิ่งแสดงว่ารอรับคำสั่งจากนายทักษิณรอรับหัวหน้าพรรคคนใหม่ดังนั้นจะไม่แทรกแซงครอบงำได้อย่างไร
นายศิระกล่าวว่าส่วนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุนายทักษิณไม่เข้าข่ายครอบงำพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเป็นการพูดโดยเปิดเผยนั้นจะพูดในที่เปิดเผยหรือที่ลับนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งที่ชัดเจนคือคำพูดนายทักษิณที่ขอให้รอคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคขอให้ไปดูว่านายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้สอบถามถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่จากนายทักษิณและนายทักษิณตอบชัดเจนว่าจะส่งคนมาให้การจะพูดในที่ลับหรือที่แจ้งก็แทรกแซงได้และรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าการแทรกแซงต้องทำในที่ลับหรือที่แจ้งไม่มีข้อยกเว้นว่าต้องสั่งการในที่ประชุมพรรคหรือที่โล่งแจ้งดังนั้นในการประชุมกมธ.วันที่27ตุลาคมจะเชิญตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตัวแทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.และนายเกรียงกันตินันท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาให้ข้อมูลต่อกมธ.และหลังจากได้ข้อมูลเป็นที่ยุติแล้วจะส่งเรื่องให้กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยต่อไปนายศิระกล่าวแผนรุกการตลาดโทนี่วูซัมกระหน่ำประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะมองจากด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยอมรับว่าแพ้ทางของโทนี่วูซัมอย่างสิ้นเชิงถ้าถามว่าความพยายามในการจัดโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ของทีมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีรากฐานมาจากปัจจัยใดคำตอบคือการขยับของโทนี่วูซัมอย่าลืมเป็นอันขาดว่าการขยับของโทนี่ในลักษณะสะท้อนการ Work from Dubai ส่งผลสะเทือนโดยตรงไปยังเพื่อไทยประสานกับกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยยิ่งไปกว่านั้นจากบทสรุปในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหวานอมขมกลืนว่าผลสะเทือนนี้ตกกระทบเข้าไปภายในพรรคพลังประชารัฐไม่เช่นนั้นคงไม่มีการปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกไปไม่เช่นนั้นการปรับความเข้าใจระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงษ์พลเอกประวิตรคงไม่บังเกิดขึ้นอย่างถี่ยิบจนผิดจากสามัญปกติทางการเมืองต้องยอมรับว่าการมาของโทนี่เป็นการมาทั้งระบบทั้งกระบวนการเรียกตามภาษาทางการตลาดเท่ากับเป็นการมาครบทั้งแพ็กเกจคำถามก็คือเหตุใดการสนทนาธรรมระหว่างโทนี่กับนายเกรียงจากบ้านที่เหม่งจ๋ายจึงมีการเผยแพร่พร้อมกับชื่อคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรยิ่งกว่านั้นคล้อยหลังจากข่าวเพียง1วันภาพและการปราศัยของนางสาวยิ่งลักษณ์อันเป็นการฟื้นรำลึกถึงมหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม2554ก็ได้รับการเผยแพร่สอดรับกับสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนตุลาคม2564กลมกลืนวางนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่เอกภาพอันปรากฏผ่านเพื่อไทยมีความแข็งแกร่งด้วยสมองก้อนโตของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยอันเปี่ยมด้วยพลังหยุ่นทางการเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในสภาวะระส่ำระส่ายหนักเพียงประสบกับปฏิกิริยาจากพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เบียดขยับเข้ามาอย่างหนักหนาสาหัสยิ่งอยู่แล้วสงครามเลือกตั้งที่กำลังย่างสามขุมเข้ามายิ่งหนักยิ่งรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาจบแล้วไร้ซึ่งศักดิ์ศรีอนุทินไม่กล้าหือเตือนสุภชัยปรึกษาก่อนโพสต์ปมฉะประยุทธ์เอาทหารนำหมอที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในประเด็นคัดค้านคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ตั้งให้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นผอ.สบค.ส่วนหน้าแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพราะมีมิติเรื่องความมั่นคงการควบคุมสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้แพทย์พยาบาลเข้าถึงคนไข้และสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากที่สุดตลอดจนการควบคุมสถานการณ์การระบาดต่างๆซึ่งตนได้ทำความเข้าใจกับเจ้าตัวและได้แจ้งไปแล้วโดยได้บอกว่า
ก่อนจะเขียนข้อความใดๆให้ปรึกษากับตนก่อนนายอนุทินกล่าวยืนยันว่าการที่มีฝ่ายความมั่นคงมาช่วยกระทรวงสาธารณสุขมีแต่ผลดียิ่งเป็นภารกิจในจังหวัดชายแดนใต้มีหน่วยงานด้านความมั่นคงมาช่วยยิ่งเป็นผลดีไม่อย่างนั้นจะลำบากอีกทั้งพลเอกณัฐพลก็มีประสบการณ์ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 มาตั้งแต่ระยะแรกดังนั้นประชาชนจะได้ประโยชน์จากคำสั่งนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องมีสปิริตพอที่ต้องรู้ว่านี่คือเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่านางพรพิมลธรรมสารส.ส.ปทุมธานีมาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยังนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้มาสมัครเพราะยังมีเวลาอยู่เมื่อถามย้ำว่าพร้อมรับหรือไม่นายอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่าความลับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภาคใต้ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นปัญหาที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัดสินใจตั้งศบค.ใต้และเรียกใช้บริการพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ที่ปรึกษานายกเจ้าเก่าให้เป็นผอ.หรือแม่ทัพปราบโควิดเหมือนที่เคยให้เป็นที่กรุงเทพมหานครความนี้ก็เหมือนเอาทหารมานำหมออีกคำรบงานนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอทั้งหลายปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงปลัดกระทรวงอื่นๆไปจนถึงผู้ว่าราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เป็นแค่ลูกมือของพลเอกณัฐพลแม่ทัพปราบโควิดคู่ใจของลุงตู่แค่นั้นสถานการณ์แบบนี้ลุงตู่คิดอะไรเจตนาอะไรดูจะสร้างความคลางแคลงใจให้กับพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขอย่างเลี่ยงไม่ได้เห็นได้จากสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเรื่องโควิดต้องให้หมอนำโดยอธิบายความว่าการที่ให้นายทหารนั่งหัวโต๊ะมองว่าลุงตู่กำลังเอาโมเดลความมั่นคงต้องมาก่อนมาใช้กับเรื่องสาธารณสุขซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นการนำเอาการทหารนำการสาธารณสุขสอดรับกับแนวทางการทหารนำการเมืองที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้ปัญหาอยู่ที่หลักคิดที่ใช้ทหารมานำในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มีรายละเอียดมากเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนก็สมควรให้หน่วยงานที่มีความถนัดเฉพาะทางนั้นขึ้นมานำในการทำงานยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดคือเรื่องของพรกฉุกเฉินที่ท่านยังตั้งหน้าตั้งตาใช้อยู่นั้นเอาเข้าจริงสามารถแทนที่ได้ด้วยพรกโรคติดต่อซึ่งล่าสุดมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดแต่ท่านก็ไม่ใช้ยังจะดึงดันรวบอำนาจไว้ที่ตัวเองแล้วที่ผ่านมาการเอาทหารไปนำหมอเราเคยเรียนรู้มีประสบการณ์มาแล้วเดือนพฤษภาคม2564เรามีศูนย์อำนวยการแก้ไขโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นผอ.ศูนย์แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรจากเรื่องการตั้งศบค.กรุงเทพเท่ากับว่าท่านพร้อมจะให้ทหารนำหมอในทุกพื้นที่ดังนั้นอย่ามาอ้างว่าที่ต้องตั้งศบค.ชายแดนใต้เพราะท่านกังวลเรื่องความมั่นคงเอาเป็นว่ามาถึงจุดนี้การตั้งศบค.ใต้แล้วให้แม่ทัพคู่ใจมามีอำนาจสั่งการมันมีประเด็นและสิ่งที่ลุงตู่ต้องเคลียร์คือศบค.โดยซิงเกิลคอมมานด์ไม่เคยคิดปล่อยวางอำนาจศบค.จังหวัดชายแดนใต้เพื่ออะไรในเมื่อศบค.ใหญ่ยังอยู่และมีอำนาจเต็มศบค.จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเดียวกับศบค.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยล้มเหลวมาแล้วศบค.จังหวัดชายแดนใต้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกในศบค.ไม่มีเจตนาที่จะเลิกศบค.ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้เลิกการที่ยังคงพรกฉุกเฉินทั้งที่พรกโรคติดต่อผ่านความเห็นชอบครม.แล้วแต่ไม่ประกาศใช้จนกระทั่งเปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายกที่จะใช้พรกฉุกเฉินมากกว่าพรกโรคติดต่อช่วงเวลาที่ผ่านมาภาคอีสานมีการระบาดรุนแรงเช่นกันแต่ไม่มีศบค.ภาคอีสานแต่เมื่อมีสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้กลับมีศบค.จังหวัดชายแดนใต้เลือกปฏิบัติหรือไม่
สบคจังหวัดชายแดนใต้ที่นำโดยอดีตทหารนอกราชการเป็นแม่ทัพปราบโควิดแล้วให้ปลัดสาธารณสุขหมอจำนวนมากเป็นผู้ปฏิบัติตามเป็นการแต่งตั้งผิดฟ้าผิดตัวอีกหรือไม่จะเข้าใจสถานการณ์หรือไม่สบคจังหวัดชายแดนใต้มีทหารเป็นผู้นำจะมีอะไรเป็นหลักประกันจะยุติการระบาดได้ในเมื่อที่ผ่านมาสอบตที่นำโดยทหารก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้แม้จะผ่านมาหลายสิบปีนี่คือประเด็นที่มีความห่วงใยส่งถึงลุงตู่เกรงสบคใต้จะเละซ้ำรอยกรุงเทพมหานครนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์พฤติกรรมน่ารังเกียจประยุทธ์บริหารห่วยแตกยังมีหน้าปล่อยไอโอด่าประชาชนดาวดับศิลปินในตำนานพรศักดิ์ส่องแสงออสคิริบูลลาลับติดกันในบรรยากาศแห่งความสูญเสียที่แทรกมาเป็นข่าวใหญ่ข่าวเศร้าท่ามกลางวิกฤตการโรคระบาดไวรัสมรณะยังคร่าชีวิตคนไทยล้มหายตายจากรายวันยอดสะสมทะลักกว่า 18,300 ศพไปแล้วโควิดยังไม่แผ่วแค่เงียบไปเพราะสังคมหันไปโฟกัสการเมืองย้อนยุคพระเจ้าเหาเกมกบฏในค่ายพลังประชารัฐหลงไปกับฉากตบจูบละครนำเน่าค่ายทหาร3เท่าจนลืมเรื่องสำคัญที่เกี่ยวพันกับชีวิตของตัวเองตามแนวโน้มสถานการณ์ที่ผู้นำรัฐบาลแบบบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่อาจเลี่ยงพันธสัญญาที่ประกาศมัดคอตัวเองต้องเปิดประเทศใน120วันเดิมพันทางเศรษฐกิจไฟบังคับทางการเมืองต้องเสี่ยงเปิดประตูบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศทางอากาศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ตามความหวังในการเดินเครื่องยนต์หลักผู้นำรัฐบาลลุ้นภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักก่อยรายได้เข้าประเทศปกคลังที่ใกล้ถังแตกไม่เหลือเงินแจกประคองปากท้องชาวบ้านที่โดนล็อกดาวน์ถ้าเข้าเป้าก็เท่ากับ2ป๊อกเด้งเศรษฐกิจหมุนแผนต่อโปรโมชั่นเกมอำนาจการเมืองฉลุยบิ๊กตู่ถึงลุยเสี่ยงเดิมพันหมดหน้าตักเปิดประเทศแล้วจะมีนักท่องเที่ยวกล้าเข้ามาหรือไม่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ได้จะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เอาชีวิตประชาชนคนไทยเข้าเสี่ยงนี่ต่างหากคือเครื่องหมายคำถามตามสภาพตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศไทยยังทรงสุดๆอยู่ที่ระดับหมื่นต้นๆ ต่อวันยอดเสียชีวิตต่ำกว่าหลักร้อยแต่ก็ตายรายวันคลัสเตอร์ใหม่โผล่ที่3ถึง4จังหวัดชายแดนใต้ที่เชียงใหม่ก็โผล่กลับมาอย่างน่าตกใจอย่าว่าแต่ทัวร์ต่างชาติจะแย้งแม้แต่คนไทยในประเทศยังกล้ากลัวๆตามเสียงสะท้อนล่าสุดจากสวนดุสิตโพประชาชนกว่าร้อยละ60มองว่ายังไม่ถึงเวลาที่ไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเสียวผู้ติดเชื้อไวรัสมรณะโควิดกลับมาเด้งสูงขึ้นล้อกับเสียงทักดังๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านสาธารณสุขในกรณีเหตุร้ายทางลบเปิดประเทศแล้วพลาดทำให้เชื้อแพร่ในประเทศเพิ่มหนักขึ้นระลอก4ระลอก5เกินมือหมอพยาบาลโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับได้ถึงตอนนั้นสวดมนต์ก็เอาไม่อยู่เรื่องของเรื่องชาวบ้านรู้มีหรือที่ผู้นำรัฐบาลจะไม่รู้ว่าโจทย์ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยก็คือวัคซีนจนถึงวันนี้ยังฉีดได้ไม่เข้าเป้าตามเกณฑ์ร้อยละ70ของพลเมือง65ล้านคนไม่ถึงจุดกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่อยู่กับเชื้อไวรัสมรณะได้แบบปลอดภัยสภาพวัคซีนหลักๆยังต้องอาศัยของบริจาคและยิ่งตอกย้ำประจานซ้ำซากความบ้อท่าในการบริหารจัดการวัคซีนทางเลือกยี่ห้อโมเดอร์นาที่ล่าช้าคุยจะมาตั้งแต่กันยาจนถึงตอนนี้เงียบฉี่ Thailand Only ที่ประชาชนต้องเสียเงินจองวัคซีนเองโดยที่รัฐบาลแค่เป็นตัวกลางในการประสานแต่ไร้ศักยภาพไม่สามารถนำวัคซีนเข้ามาทันเวลาแม้แต่การให้ความชัดเจนกับประชาชนที่เสียเงินจองยังไม่รู้จะได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาตอนไหนคำตอบชัดอย่างเดียวคือไม่มีการคืนเงินจองให้นั่นไม่แสบเท่ายุทธการ IO กุนซือ PR ของสบคอย่างนายวรัตครุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โพสต์ Facebook อ้างไม่ใช่ไทยที่รอวัคซีนโมเดอร์
ร์นาสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหากับยี่ห้อนี้ไม่ยอมผลิตวัคซีนให้แล้วตบท้ายก็ด่าย้อนสอนใครที่รอโมเดอร์นาว่าทำไมไม่มาเสียทีด่ารัฐบาลด่าองค์การเภสัชว่าทำงานห่วยแตกเสียเงินไปแล้วไม่ได้ของและก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่วางแผนอนาคตตัวเองไม่ได้กรุณาช่วยอ่านข่าวต่างประเทศกันด้วยว่าทั่วโลกเขาก็รอเหมือนกันมันก็น่าแปลกข้อมูลแบบนี้ทำไมไม่เป็นองค์การเภสัชผู้รับผิดชอบในการดีลตรงกับโมเดอร์นาแถลงข้อมูลให้ประชาชนรับทราบและน่าจะเลยไปถึงระดับผู้นำอย่างบิ๊กตู่ต้องเคลียร์กับประชาชนเพราะมันคือผลจากรัฐบาลบอท่าแทงม้าผิดไม่จองวัคซีน mRNA มาตั้งแต่ต้นทำให้คนไทยส่วนหนึ่งต้องเสียเงินจองวัคซีนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตผิดหลักการรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการดูแลสวัสดิภาพคนไทยทุกคนบริหารห่วยแตกยังมีหน้าปล่อยไอโอด่าประชาชนทั้งนี้ข้อความที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตโพสต์ใน Facebook มีรายละเอียดดังนี้โมเดอร์นาทำไมไม่มาเสียทีไม่ใช่แค่ไทยทำนะครับแต่หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ทีมโควิดของรัฐบาลไบเดนยังทวงถามและออกมาขู่โมเดอร์นาว่าให้ผลิตวัคซีนให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นอาจต้องใช้กฎหมายบังคับเดวิดเคสเลอร์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ทีมโควิดของรัฐบาลไบเดนบอกว่าได้ย้ำเตือนความจำของบริษัทโมเดอร์นาไปแล้วทวงบุญคุณกันตรงๆว่าที่บริษัทผลิตวัคซีนออกมาสำเร็จก็ด้วยเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์จากภาษีคนอเมริกันดังนั้นขอให้หยุดผลิตวัคซีนเพื่อขายให้เฉพาะประเทศรวยแล้วให้มาผลิตวัคซีนในราคาทุนให้กับรัฐบาลอเมริกาเพื่อนำไปบริจาคให้ประเทศยากจนและส่งเข้าช่วยโครงการโคแวคซึ่งโมเดอร์นามีศักยภาพที่จะผลิตได้ถึง1,000 ล้านโดสในระยะเวลาไม่นานอย่าคิดว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะบังคับบริษัทวัคซีนต่างๆรู้ดีว่าเรามีอำนาจและไม่กลัวที่จะใช้ซึ่งอเมริกาได้ออกกฎหมายชื่อ Defense Production Act ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีในการจัดสรรวัคซีนของบริษัทเอกชนได้ซึ่งการที่รัฐบาลไบเดนต้องออกโรงมาข่มขู่เพราะได้รับแรงกดดันมากขึ้นทุกทีจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ NGO ภาคประชาชนและสื่อฝาก Liberal เช่นNew York Times ที่เป็นฐานเสียงสนับสนุนสำคัญของพรรคเดโมแครตว่าไม่ทำอะไรมากพอในการกดดันให้บริษัทวัคซีนช่วยประเทศยากจนให้มากกว่านี้โดยที่ผ่านมามีประเทศรายได้ต่ำได้วัคซีนโมเดอร์นาไปเพียง1ล้านโดสเท่านั้นส่วนประเทศรายได้ปานกลางอย่างไทยและอีกหลายประเทศก็ถูกโกงราคาให้ซื้อในราคาแพงกว่าที่ขายในสหรัฐและอย่างที่เรารู้คือรอนานมากโดยยังไม่ได้ของแต่ประเทศที่ได้ไปคือประเทศรวยเช่นยุโรปดังนั้นใครที่รอโมเดอร์นาว่าทำไมไม่มาเสียทีด่ารัฐบาลด่าองค์กรเภสัชว่าทำงานห่วยแตกเสียเงินไปแล้วไม่ได้ของและไม่รู้จะได้เมื่อไหร่วางแผนอนาคตตัวเองไม่ได้ช่วยกรุณาอ่านข่าวต่างประเทศกันด้วยนะครับว่าทั่วโลกเขาก็รอเหมือนกันรัฐบาลอเมริกาก็ยังรอจนต้องออกมาขู่จนตอนนี้ในสายตาของหลายๆคนโมเดอร์นาจะกลายร่างจากเทพเป็นผู้ร้ายไปแล้วสภาพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและไทยโพสต์ข่าวต่อมาเวรกรรมทวงคืนเพื่อไทยปลุกประชาชนร่วมปกป้องสมบัติชาติลงชื่อคัดค้านนำไปชดใช้ความผิดประยุทธ์มาตรา44พ่นพิษเพื่อไทยชี้ทรัพย์สินชาติจ่อถูกแลกชดใช้ความผิดพลาดประยุทธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดค้านหลังอนุญาโตตุลาการจะมีคำชี้ขาดข้อพิพาทคสช.สั่งปิดเหมืองทองอัครา31ตุลาคมนี้ที่พักเพื่อไทยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านนางสาวจิราพรสินธุไพรส.ส.ร้อยเอ็ดและนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยแถลงความเคลื่อนไหวกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะมีคำชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างบริษัทคิงส์เกตคอนโซลิเดตจำกัดประเทศออสเตรเลียผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดกับราชอาณาจักรไทยจากการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งที่ 72/2559 ระงับการทำเหมืองทองคำและประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ
นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะออกมาในวันที่31ตุลาคม2564นี้แต่ล่าสุดได้รับทราบมาว่าบริษัทคิงส์เกตได้แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะของการเชื่อมั่นว่าแนวโน้มการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไทยจะได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริษัทคิงส์เกตซึ่งทำให้พรรคเพื่อไทยกังวลว่าอาจเป็นความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนไทยซึ่งเป็นผลจากการใช้อำนาจมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและอาจเสียหายไปถึงขั้นที่จะมีการนำทรัพย์สินชาติไปแลกชดใช้ความผิดพลาดดังกล่าวนายแพทย์ชลน่านสีแก้วกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งระงับการทำเหมืองทองคำและประกอบโลหกรรมแร่ทองคำเป็นเหตุให้บริษัทคิงส์เกตตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560ได้เตรียมการไต่สวนคู่กรณีรอบแรกที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งระหว่างนั้นฝ่ายรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาชี้แจงถึงหนทางการระงับข้อพิพาทเป็นระยะกระทั่งล่าสุดเมื่อ23กันยายน2564บริษัทคิงส์เกตได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงความก้าวหน้าการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไทยซึ่งกำลังจะได้ข้อยุติขณะเดียวกันก็แจ้งไปยังคณะอนุญาโตตุลาการขอให้ยืดเวลาการเปิดคำตัดสินชี้ขาดไปเป็นวันที่31ตุลาคม2564เพื่อให้มีการนำข้อสรุปการเจรจาบรรจุในเนื้อหาคำชี้ขาดนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ได้ตรวจสอบพบจากถ้อยแถลงของบริษัทคิงส์เกตต่อตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจนำมาสู่ความเสียหายกับประชาชนและอาจเกิดความสูญเสียทรัพย์สมบัติของชาติที่จะต้องนำมาแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์โดยสาระของถ้อยแถลงดังกล่าวมีใจความสำคัญชี้ให้เห็นแนวโน้มข้อยุติในลักษณะที่ว่าข้อเสนอต่างๆของบริษัทคิงส์เกตจะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลไทยทุกข้อโดยไม่มีข้อจำกัดอาทิการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเหมืองใหม่ทั้งหมดการสามารถได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองในพื้นที่ใหม่นอกเหนือจากเหมืองทองชาตรีเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งบริษัทคิงส์เกตมีความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนในการลงทุนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และที่สำคัญคือในการทำเหมืองใหม่จะได้รับการดูแลค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆรวมไปถึงกระบวนการอนุมัติอย่างรวดเร็วซึ่งสภาพบังคับนี้อาจทำให้เกิดการข้ามขั้นตอนซึ่งอาจไม่ชอบด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากรัฐบาลไทยยินยอมตามที่บริษัทคิงส์เกตแจ้งแนวโน้มข้อยุติดังกล่าวและคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการออกมาในวันที่31ตุลาคม2564เป็นไปดังนั้นประเทศไทยจะเสียหายมหาศาลแม้จะเป็นการประนีประนอมแต่จะเท่ากับการเอาสมบัติชาติและประชาชนไปแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์และคสช.หรือแม้แต่ถ้าอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าทางการไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และจะต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดประเทศและประชาชนไทยจะต้องเป็นผู้ร่วมกันชดใช้ซึ่งก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้พรรคเพื่อไทยไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจและใช้กฎหมายมิชอบทรัพย์สมบัติชาติและทรัพย์สมบัติของประชาชนไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพลเอกประยุทธ์จะเอาไปแลกชดใช้กับความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้นายแพทย์ชลน่านกล่าวนางสาวจิราพรสินธุไพรส.ส.ร้อยเอ็ดกล่าวว่ากรณีเหมืองทองอัครารัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่กลับไม่เคยอธิบายเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะแพ้คดีก็เสียหายจะเจรจาก็เสียเปรียบเพราะนอกจากที่อาจจะต้องจ่ายค่าโง่มูลค่ามหาศาลแล้วตลอดเวลาในกระบวนการเจรจายังพบว่ามีการอนุมัติอาชญาบัตรสำรวจแร่ให้กับบริษัทคิงส์เกตคู่พิพาทกับรัฐบาลไทยเข้าสำรวจเมืองแร่อย่างเงียบๆซึ่งนี่คือการเจรจาที่เอาทรัพยากรประเทศไปแลกเปลี่ยนกับความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์การเจรจาประนีประนอมใดๆเท่ากับยอมรับในความผิดพลาดเสียหายลุแก่อำนาจจนต้องสังเวยสมบัติชาติเฉียดล้านไร่สังเวยค่าโง่ในการใช้อำนาจตามมาตรา44
วันนี้แม้ต้องรอคำวินิจฉัยสิ้นเดือนตุลาคมแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเพราะ 1. ทันทีที่ปิดเหมืองทองย่อมส่งผลกระทบให้พี่น้องชาวเหมืองตกงานข้ออ้างเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้รับการแก้ไข 2. ส่งผลกระทบเศรษฐกิจทำลายความน่าเชื่อถือประเทศ 3. ใบเสร็จความเสียหายอย่างน้อยที่สุดค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านบาทในการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นก็มาจากงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์สุดท้ายค่าโง่เรื่องนี้จึงเป็นมรดกบาปของเผด็จการที่ชี้ให้เห็นผลกระทบจากการรัฐประหารจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกับพรรคเพื่อไทยปกป้องทรัพย์สินชาติด้วยการร่วมกันลงชื่อคัดค้านการนำทรัพย์สมบัติชาติไปแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์โดยพรรคเพื่อไทยจะแจ้งช่องทางการลงชื่อให้ทราบต่อไปส.ส. 101 พรรคเพื่อไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและข่าวต่อมาชะตาขาดโรมฟันธงรัฐบาลขาลงประยุทธ์อยู่ไม่ถึงสิงหา65วิษณุกางไทม์ไลน์แก้กฎหมายลูก2ฉบับปิดจ็อบเดือนกรกฎาคม65เตือนให้เตรียมรับมือแรงกดดันบี้ยุบสภาเลือกตั้งทันทีชี้สิงหาคมรับศึกวาระ8ปีบิ๊กตู่อีกดอกรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าสู่วาระนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้รายงานผลการหารือระหว่างตนเองกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้สาระสำคัญสอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการทูลเกล้าไปแล้วทั้งนี้นายวิษณุได้ไล่เรียงช่วงเวลาให้กับครม.ฟังว่าขณะนี้กกต.ได้จัดทำร่างพ.ร.ป.ทั้ง2ฉบับเสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่ก่อนและจะนำไปรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญก่อนที่จะเสนอมาให้ครม.ประมาณช่วงเดือนธันวาคม64จากนั้นจะมีการส่งไปให้สภาพิจารณาประมาณช่วงเดือนมกราคม65คาดว่าจะพิจารณาวาระที่1ถึง2ช่วงเดือนกุมภาพันธ์65เสร็จแล้วในเดือนมีนาคม65สภาจะต้องส่งให้กกต.ตรวจสอบรายละเอียดภายใน15วันซึ่งกกต.จะต้องตอบกลับภายใน10วันทำให้มีการคาดการว่าในช่วงเดือนเมษายน65จะต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้ไขรายละเอียดตามที่กกต.เสนอกลับมาและลงมติวาระ3โดยจะใช้เวลาประมาณ25วันก่อนส่งร่างกฎหมายให้รัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าเว้นแต่จะมีการส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยที่จะต้องรออีก1เดือนและเมื่อนำขึ้นทูลเกล้าแล้วร่างกฎหมายจะอยู่ในพระราชอำนาจ90วันซึ่งจะตรงช่วงเดือนกรกฎาคม65โดยนายวิษณุอธิบายอีกว่าเมื่อมีประกาศใช้กฎหมายลูกทั้ง2ฉบับแล้วก็อาจมีแรงกดดันมายังรัฐบาลเพื่อให้มีการยุบสภาเนื่องจากกฎหมายลูกเสร็จแล้วสามารถจัดการเลือกตั้งได้นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม65รัฐบาลจะเจอประเด็นเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหากเริ่มนับปีแรกของการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี57แต่เรื่องนี้เมื่อถึงเวลาค่อยคุยกันทั้งนี้หลังจากนายวิษณุอธิบายเสร็จไม่มีรัฐมนตรีคนใดสอบถามเรื่องดังกล่าวเพิ่มในที่ประชุมครม.พลเอกประยุทธ์ยังย้ำถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายน64ว่าผมอยากให้มีการเชิญประเทศต่างๆมาประชุมไม่ใช่เป็นการประชุมทางออนไลน์นอกจากนี้นายวิษณุยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปประเทศ5ปีที่จะครบกำหนด5ปีในเดือนเมษายน65ว่า
ว่าหากทำกฎหมายไม่แล้วเสร็จอาจมีปัญหาจึงขอให้เร่งรัดดำเนินการพลเอกประยุทธ์จึงได้กำชับพรรคร่วมรัฐบาลว่าช่วยให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ที่กำลังจะเปิดในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกับย้ำให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคกำชับส.ส.อย่าขาดประชุมโดยเด็ดขาดให้ช่วยกันเข้าประชุมทั้งนี้นายกได้กำชับอย่างนี้ทุกครั้งที่มีกฎหมายสำคัญเข้าสภาด้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกางทำลายการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม2565และเตือนว่าอาจจะเกิดกระแสกดดันให้ยุบสภาและประเด็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีว่าตนคิดว่าการวางไทม์ไลน์ของนายวิษณุไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงและวางแผนยาวเกินไปเพราะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลตนเชื่อว่ารัฐบาลอาจจะไม่อยู่ยาวถึงขั้นนั้นไม่เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ห้ามดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีแต่เป็นเรื่องของประชาชนที่ไม่พอใจการทำหน้าที่ของรัฐบาลผลโพลก็ระบุชัดว่าความนิยมของรัฐบาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญประกอบกับเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีมากพอที่จะทำให้ส.ส.พรรคต่างๆอยู่ในร่องในรอยสนับสนุนให้รัฐบาลทำหน้าที่ต่อไปเหมือนที่เคยทำมานอกจากนี้การผ่านร่างกฎหมายของรัฐบาลในอนาคตก็อาจจะต้องละเอียดและลุ้นกันมากขึ้นนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังใช้โควิด-19 เพื่อทำให้คนที่ไม่พอใจออกมาชุมนุมไม่มากเหมือนในอดีตรัฐบาลพยายามเลี้ยงไข้ซึ่งก็คงไม่ทำให้ความนิยมกลับมามีแต่จะทำให้รัฐบาลขาลงไปเรื่อยๆและตนคิดว่าโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ไปจนถึงสิงหาคม2565ก็เหลืออยู่น้อยมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ